นายกขอบคุณ3สายการบินเอกชนรับคนไทยจากอิสราเอลกลับบ้านนายกรัฐมนตรีโพสต์ขอบคุณ3สายการบินเอกชนนกแอร์แอร์เอเชียและการบินไทยรับคนไทยจากอิสราเอลกลับบ้านจนกว่าจะจบภารกิจเพราะเพื่อนร่วมชาติสำคัญที่สุดวันที่13ตุลาคม2566นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทวีตข้อความถึงความคืบหน้าในการช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลว่าผมได้รับรายงานว่าวันนี้ทีมกระทรวงการต่างประเทศได้หารือกับการบินไทยนกแอร์และแอร์เอเชียเพื่อวางแผนจัดเที่ยวบินอพยพคนไทยกลับจากอิสราเอลโดยด่วนตั้งแต่นี้ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้จะมีเที่ยวบินไปรับพี่น้องคนไทยที่ต้องการกลับบ้านกลับมาประเทศไทยทุกวันจนจบภารกิจครับผมขอขอบคุณทั้ง3สายการบินเป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนเครื่องบินเพื่อช่วยเหลือคนไทยในภารกิจสำคัญนี้ด้วยครับทั้งนี้ข้อความดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นแชร์ต่อพร้อมกดแสดงความรู้สึกจนกลายเป็นกระแสลือลั่นในโลกออนไลน์ท่ามกลางหลายครอบครัวที่รอคนรักกลับประเทศไทยเข้าร่วมข่าวสดบรอดคาสต์ชแนล พบนักศึกษาไทยแล้ว37คนอยู่อิสราเอลยังปลอดภัยอว.สั่งทุกมหาลัยเร่งตรวจสอบพบนักศึกษาไทยแล้ว37คนอยู่อิสราเอลยังปลอดภัยไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอว.สั่งทุกมหาวิทยาลัยเร่งตรวจสอบทั้งในอิสราเอลและประเทศข้างเคียงวันที่13ตุลาคม2566นางสาวสุภมาศอิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.เปิดเผยว่าตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอลซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัดและกำกับของกระทรวงอว.ที่กำลังศึกษาฝึกงานทำวิจัยหรือฝึกอบรมอยู่ในประเทศดังกล่าวและอาจมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังนักศึกษาและบุคลากรที่อยู่ในประเทศข้างเคียงนางสาวสุภมาศกล่าวต่อว่ากระทรวงอว.จึงขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดให้ข้อมูลจำนวนนักศึกษาและบุคลากรอุดมศึกษาของไทยที่กำลังศึกษาฝึกงานทำวิจัยหรือฝึกอบรมในประเทศอิสราเอลและประเทศข้างเคียงเช่นอิรักอิหร่านอียิปต์จอร์แดนและตุรกีรอมวอวกล่าวต่อว่าล่าสุดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มนรแจ้งว่ามีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือจัดการเรียนการสอนด้านการเกษตรระหว่างมนร.กับอาราวา International Center for Agricultural Training AICAT ประเทศอิสราเอลจำนวน37คนโดยเป็นนักศึกษาจากมนร.จำนวน30คนและจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมรพ.สกลนครจำนวน7คนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวยังอยู่ในพื้นที่รมว.อว.กล่าวอีกว่าจากการตรวจสอบพบว่าทุกคนยังปลอดภัยดีไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในการติดตามดูแลของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศอิสราเอลอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันกระทรวงอว.ได้เร่งประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการให้นักศึกษาเดินทางกลับแล้วขณะนี้อว.ได้เร่งไปยังทุกสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัดให้ตรวจสอบข้อมูลว่ามีนักศึกษาหรือบุคลากรอยู่ในอิสราเอลและประเทศข้างเคียงในช่วงนี้หรือไม่เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลหากสถานการณ์ทวีความรุนแรงและกระทบไปยังประเทศข้างเคียงเราจะได้เข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนางสาวสุภมาศกล่าวเข้าร่วมข่าวสดบรอดคาสต์ชแนล
ปลัดแรงงานสั่งทูตประสานนายจ้างบริษัทจัดหางานอิสราเอลช่วยคนไทยในพื้นที่หลบภัยปลัดแรงงานสั่งทูตแรงงานประสานนายจ้างบริษัทจัดหางานอิสราเอลช่วยคนไทยในพื้นที่หลบภัยอำนวยความสะดวกเดินทางกลับไทยวันที่13ตุลาคม2566นายไพโรจน์โชติกเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าตามที่ได้ประชุมติดตามสถานการณ์เพื่อเตรียมการอพยพแรงงานไทยกลับจากอิสราเอลกับกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวานนี้พบว่าสถานการณ์ในอิสราเอลขณะนี้ยังคงมีการโจมตีระหว่างกันด้วยจรวดและยังมีการยิงระเบิดเป็นระยะเข้ามาในพื้นที่ฉนวนกาซาเวสต์แบงค์และทางเหนือของอิสราเอลนายไพโรจน์กล่าวต่อว่าสถานการณ์ล่าสุดมีแรงงานไทยเสียชีวิตจำนวน21คนบาดเจ็บจำนวน14คนและถูกควบคุมตัวจำนวน16คนแจ้งความประสงค์กลับไทยกว่า 6,000 คนนอกจากนี้ยังมีแรงงานไทยอีกหลายรายที่อยู่ในพื้นที่หลบภัยและต้องการติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากทางสถานทูตเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยนายไพโรจน์กล่าวอีกว่าในส่วนของกระทรวงแรงงานตนได้สั่งการให้อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟและกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศกรมการจัดหางานเร่งประสานนายจ้างและบริษัทจัดหางานทั้ง12บริษัทเพื่อส่งข้อมูลสถานที่ที่คนงานหลบภัยอยู่จะได้ดำเนินการติดต่อประสานให้การช่วยเหลือติดต่อคนงานในพื้นที่ต่างๆได้ตลอดจนประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับประเทศไทยอย่างเร่งด่วนต่อไปทั้งนี้ครอบครัวของพี่น้องแรงงานไทยที่ยังไม่สามารถติดต่อญาติพี่น้องณประเทศอิสราเอลได้ในเวลานี้สามารถติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางาน1694และ022456710111ตลอด24ชั่วโมงและมีLINE Open Chat สำหรับแรงงานในอิสราเอลติดต่อได้ที่เบอร์+972 54 469 3476